พ่อกับรายการเปิดตำนานสืบอีสานไทยบ้านเฮาคือเก่าเหมือนเดิมหลังจากที่เฮานำเสนอหลากหลายรูปรสเรื่องของศิลปะศิลปินแขนงต่างๆกับเพราะว่าสิเป็นตอนที่หนึ่งนะครับปาดแห่งเกี่ยวกับหนังประโมทไทยหรือว่าหนังตะลุงเปิดวิถีชีวิตบอดตาดีนะครับแล้วก็มีมโหรีอีสานร้านหลวงปู่ซุ่นพร้อมด้วยในเรื่องของย่ายมีตำนานแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับรายการเปิดตำนานสืบอีสานไทยบ้านเฮาครับผมฟันเฟียนสิงสีหนุ่มหน้ามนต์คนบ้านเฮาครับวงเล็บไหมขี่กล้วย no. ไหมขี่แต่เริ่มครับอธิบายคือไหมว่าเด็กแก่ขี่เป็นพิธีกรรายการครับวันนี้ครับเฮาพาพี่น้องมาติดตามเกี่ยวกับบุญประเภทนี้ครับเกี่ยวกับบุญบั้งไฟซึ่งรายการเฮาร่วมช็อตเด็ดหน้าที่ตามให้พี่น้องได้เบิ่งได้ช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ขอบคุณพี่น้องที่เบิ่งแล้วก็กดติดตามไปด้วยพี่น้องครับก็ถือว่าเผยแพร่ศิลปะอีสานช่วยกันแต่เฮาบ่ช่วยกันในตรงนี้ครับสิ่งเหล่านี้ก็คงสิห่างหายเลือนล่างจางจากคนอีสานหรือว่าคนไทยรายการดีมีสาระครับรายการเปิดตำนานสืบอีสานไทยบ้านเฮาผมสิพาพี่น้องไปม่วนกับช็อตเด็ดต่างๆครับติดตามมาครับแกงผมตัวThank you.
ังสวนภูมิyou